สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงงบการเงินในปี63ของหุ้น LPN หรือว่าบริษัท LPN Development จำกัดมหาชนจะเป็นยังไงนั้นนะครับไปชมกันในคลิปเลยครับก็สวัสดีเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งนะครับในคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงงบการเงินในปี63ของหุ้น LPN นะครับหรือว่าบริษัท LPN Development จำกัดมหาชนสำหรับธุรกิจของหุ้น LPN นะครับก็จะเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ก็จะประมาณว่าเป็นเกี่ยวกับพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แล้วก็นำมาขายนะครับที่เราน่าจะรู้จักกันดีก็น่าจะเป็นในส่วนของคอนโดลุมพินีอะไรประมาณนี้ซึ่งเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับเรามาดูกันในส่วนของงบผลประกอบการในปี63เทียบกับปี62กันเลยดีกว่านะครับเราก็จะพบว่ารายได้รวมในปี63นะครับก็อยู่ที่ 7,457.74 ล้านบาทคิดเป็นกำไรสุทธิก็คือ 716.35 ล้านบาทส่วนกำไรต่อหุ้นนะครับก็อยู่ที่49สตางค์ต่อหุ้นส่วนในปี62นะครับรายได้รวมเนี่ยอยู่ที่ 1,040.40 ล้านบาทคิดเป็นกำไรสุทธิก็คือ 1,218.79 ล้านบาทส่วนกำไรต่อหุ้นนะครับก็อยู่ที่86สตางค์ต่อหุ้นจากงบผลประกอบการในรายปีข้างต้นนี้นะครับเราก็จะพบว่าในส่วนของกำไรสุทธิในปี63นะครับกำไรสุทธิก็ลดลงมาจากของปี62ถึง 42.97% ถ้าเราไปดูในส่วนของรายได้รวมในปี63เทียบกับปี62เราก็จะพบว่ารายได้รวมในปี63นะครับก็ลดลงมาจากของปี62ประมาณ 25.72% ซึ่งก็ลดลงมาจากในส่วนของธุรกิจพัฒนาสังหาริมทรัพย์นะครับในส่วนของรายได้จากอาคารชุดพักอาศัยเนี่ยก็ลดลงมาจากของปี62ประมาณ 30.71% แล้วก็ในส่วนของรายได้จากบ้านพักอาศัยนะครับก็ลดลงมาจากของปี62ประมาณ 32.25% แล้วก็ในส่วนของรายได้อื่นๆด้วยนะครับพวกรายได้จากธุรกิจให้เช่าแล้วก็รายได้จากธุรกิจบริการก็ลดลงมาด้วยนะครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ซึ่งก็ถือว่าเป็นธุรกิจหลักของเขานั่นเองนะครับพอธุรกิจตัวนี้มันมีรายได้ที่ลดลงนะครับมันก็ส่งผลทำให้รายได้รวมเนี่ยมันลดลงมาด้วยพอรายได้รวมลดลงมานะครับมันก็เลยมีผลทำให้กำไรสุทธิของปี63ก็ลดลงมาด้วยนั่นเองนะครับต่อมานะครับเราไปดูในส่วนของงบผลประกอบการในรายไตรมาสนะครับเรามาดูที่ไตรมาส4ปี63นะครับก็มีรายได้รวมอยู่ที่ 2,673.17 ล้านบาทคิดเป็นกำไรสุทธินะครับก็อยู่ที่ 243.40 ล้านบาทส่วนกำไรต่อหุ้นนะครับก็อยู่ที่16สตางค์ต่อหุ้นในไตรมาส3ปี63นะครับก็มีรายได้รวมอยู่ที่ 1,369.65 ล้านบาทคิดเป็นกำไรสุทธินะครับก็คือ 102.53 ล้านบาทส่วนกำไรต่อหุ้นนะครับก็อยู่ที่7สตางค์ต่อหุ้นสำหรับไตรมาส4ปี62นะครับก็มีรายได้รวมอยู่ที่ 4,094.23 ล้านบาทคิดเป็นกำไรสุทธิก็คือ 613.65 ล้านบาทส่วนกำไรต่อหุ้นนะครับก็อยู่ที่42สตางค์ต่อหุ้นจากงบผลประกอบการในรายไตรมาสข้างต้นนี้นะครับเราก็จะพบว่าในส่วนของกำไรสุทธิ Q-on-Q นะครับก็เพิ่มขึ้นมาถึง 137.39% ในขณะที่ Year-on-Year นะครับกำไรสุทธิก็ลดลงมา 60.33%ถ้าเราไปดูในส่วนของงบผลประกอบการในรายไตรมาสของปี63นะครับตั้งแต่ไตรมาส1ไตรมาส2ไตรมาส3เนี่ยเราก็จะเห็นว่ากำไรสุทธิของตัวบริษัทนะครับก็ลดลงมาทุกๆไตรมาสเลยไตรมาสละประมาณ 25-30 กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแต่พอมาไตรมาส4ปี63เราก็เห็นว่ากำไรสุทธิของตัวบริษัทเมื่อเทียบกันแบบ Q on Q นะกำไรสุทธิก็ฟื้นตัวขึ้นมานะครับโดยเติบโตขึ้นมาถึง 137.39%ซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับภายในไตรมาสเนี่ยตัวกำไรของตัวบริษัทก็เริ่มมีการฟื้นตัวขึ้นมาหรือว่าเริ่มมีการเติบโตขึ้นมานะครับซึ่งอันนี้ผมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับถึงแม้ว่า Year on Year เนี่ยกำไรสุทธิอาจจะยังลดลงหรือว่าเมื่อเทียบกันแบบปี63กับปี62นะครับกำไรสุทธิก็ยังลดลงมาอยู่
ก็ตามนะครับแต่พอเรามาดูในส่วนตรงนี้มันเหมือนเป็นสัญญาณว่ารายได้ของตัวบริษัทหรือว่ากำไรของตัวบริษัทเนี่ยก็เริ่มมีการฟื้นตัวขึ้นมานะครับสำหรับหุ้น LPN นะเพราะฉะนั้นนะครับสำหรับส่วนตัวผมเองก็ถือว่างบผลประกอบการของหุ้น LPN ก็เริ่มดีขึ้นมานะครับในช่วงไตรมาส4ปี63ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของงบแสดงฐานะทางการเงินของปี63เทียบกับปี62กันนะครับเรามาดูที่ปี63นะครับสินทรัพย์รวมก็อยู่ที่ 23,618.74 ล้านบาทคิดเป็นหนี้สินรวมก็คือ 11,796.83 ล้านบาทส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับก็อยู่ที่ 11,821.72 ล้านบาทเมื่อนำมาคิดเป็นค่า DE ก็จะได้ค่า DE อยู่ที่1เท่านะครับส่วนของปี62นะครับสินทรัพย์รวมก็อยู่ที่ 23,473.35 ล้านบาทคิดเป็นหนี้สินรวมนะครับก็อยู่ที่ 13,114.25 ล้านบาทส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับก็อยู่ที่ 13,135.25 ล้านบาทเมื่อนำมาคิดเป็นค่า DE นะครับก็จะได้ค่า DE อยู่ที่ 0.79 เท่าจากงบแสดงฐานะทางการเงินข้างต้นนี้นะครับเราก็จะพบว่าในส่วนของสินทรัพย์รวมก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นมากเท่าไหร่นะครับแต่พอเราย่อยลงไปดูในส่วนของหนี้สินรวมเราก็จะเห็นว่าหนี้สินรวมในปี63นะครับก็เพิ่มขึ้นมาจากของปี62ถึง 14.36% นะครับซึ่งหนี้สินส่วนใหญ่ที่เพิ่มขึ้นมาก็เป็นหนี้สินหมุนเวียนนะครับเข้าใจว่าเป็นการกู้มาเพื่อเอาไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นะครับเพื่อเอาไปลงทุนเกี่ยวกับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์เพื่อเอาไปขายนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีอยู่นะครับสำหรับในส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยในปี63นะครับส่วนของผู้ถือหุ้นก็ลดลงมาจากของปี62ประมาณ 10% นะครับซึ่งก็เลยทำให้เมื่อรวมกันแล้วนะครับเราก็จะเห็นว่าค่า DE ในปี63ก็จะเยอะกว่าของปี62ขึ้นมานิดหน่อยนะครับแต่ดูในภาพรวมแล้วก็ยังถือว่างบแสดงฐานะทางการเงินของหุ้น LPN ในปี63ก็ยังโอเคอยู่นะครับหนี้สินก็ยังไม่ถือว่าเยอะมากนะครับในส่วนของค่า PE ในปัจจุบันของหุ้น LPN นะครับก็อยู่ที่ 6.83 เท่านะครับค่า PBV ก็อยู่ที่ 0.64 เท่าก็ถือว่าทั้งค่า PE แล้วก็ค่า PBV ของหุ้น LPN ก็อยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำอยู่พอสมควรนะครับถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับแล้วก็อัตราการจ่ายปันผลในปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ 11.76% ต่อปีนะครับก็ถือว่าให้ปันผลที่เยอะมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆท่านไหนที่อยากจะได้เงินปันผลเยอะๆนะครับก็ลองมาดูหุ้น LPN ดูก็ได้นะครับเพราะว่าเขาให้เงินปันผลที่ค่อนข้างเยอะจริงๆนะถ้าเรามองย้อนกลับไปเนี่ยเขาให้ปีละประมาณ 12-13% เลยนะครับซึ่งก็ถือว่าเยอะจริงๆนะครับสำหรับราคาของหุ้น LPN ในปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่5บาท10สตางค์ต่อหุ้นโดยภาพรวมนะครับเราก็จะเห็นว่าราคาของหุ้นในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์เนี่ยไม่ค่อยจะเติบโตไปไหนเลยนะครับด้วยความที่ตัวธุรกิจของเขาเนี่ยก็จะเป็นการ develop ขึ้นมาแล้วก็เอาไปขายนะครับพอได้เงินมาแล้วก็ไม่ได้นำเงินเหล่านี้ไปลงทุนอะไรเพิ่มเติมส่วนใหญ่ก็จะเป็นการนำเงินมาจ่ายเป็นปันผลให้กับผู้ถือหุ้นนะครับเราก็เลยจะเห็นว่าอัตราการจ่ายปันผลของหุ้นในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ก็จะค่อนข้างเยอะกว่าชาวบ้านเลยนะซึ่งเพราะเหตุนี้นะครับมันก็เลยทำให้ราคาของหุ้นในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันไม่ค่อยเติบโตเท่าไหร่นะครับสำหรับ performance การเติบโตของราคาของหุ้น LPN นะครับก็ถือว่าต่ำกว่ากลุ่มแล้วก็ต่ำกว่าตลาดซึ่งถ้าเราดูในกราฟนะครับเราก็จะเห็นว่า performance ของกลุ่มเนี่ยก็ต่ำกว่าตลาดซึ่ง LPN เนี่ยต่ำทั้งกลุ่มแล้วก็ต่ำทั้งตลาดนะครับมันก็หมายความว่าณตอนนี้ถ้าใครมีหุ้นอยู่ก่อนหน้านั้นก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าใครไม่มีหุ้นณตอนนี้ก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะที่เราจะได้เข้าไปซื้อหุ้นในราคาที่ค่อนข้างถูกนะครับทีนี้ถ้าเรามาดูในส่วนของมุมมองในกราฟเทคนิคนะครับเราก็จะพบว่าแนวโน้มราคาในปัจจุบันของหุ้น LPN นะครับก็ถือว่าเป็นแนวโน้มของการเป็นขาขึ้นซึ่งก่อนหน้านั้นนะครับราคาของหุ้น LPN เนี่ยก็เคลื่อนไหวในกรอบไซด์เวย์ก่อนที่จะมีแท่งสีเขียวยาวๆขึ้นมานะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะซึ่งราคาก็กลายเป็นว่าเลือกเป็นขึ้นไปต่อนั่นเองนะครับซึ่งผมก็เลยมองแนวต้านเอาไว้ตรงบริเวณประมาณ5บาท30สตางค์นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าราคาสามารถขึ้นไปยืนเหนือตรงบริเวณ5บาท30สตางค์ได้เนี่ยผมเชื่อว่านะครับราคาก็มีโอกาสเชื่อไปต่อได้ค่อนข้างไกล
ซึ่งผมมองแนวต้านเอาไว้ตรงบริเวณ6บาทกับตรงบริเวณ7บาทนะครับก็น่าจะเป็นแนวต้านที่ค่อนข้างสำคัญอยู่เหมือนกันใครที่ยังไม่มีหุ้นนะครับก็ลองไปพิจารณาเพิ่มเติมดูนะส่วนใครที่อยากจะเข้าไปถือลงทุนนะครับผมแนะนำว่าจังหวะตรงนี้ก็อาจจะเป็นจังหวะที่ดีนะครับในการเข้าไปสะสมลงทุนเพียงแต่ว่านะครับการที่จะมาลงทุนในหุ้นในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเราอย่าเพิ่งไปคาดหวังเรื่องการเติบโตนะครับเราคาดหวังเรื่องปันผลน่าจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างโอเคกว่านะครับก็ลองไปดูเอาละกันนะครับใครที่ชอบหุ้นอะไรประมาณนี้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆอะไรที่มีคำถามหรือมีข้อแนะนำอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็สามารถกดแชร์เพื่อนๆหรือคนที่รู้จักคนเพื่อนได้นะครับแล้วก็เพื่อนๆไหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมนะครับก็สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ